เลือกสิ่งดีๆให้ตัวคุณ Circus Oriental Pass by คุณชายใหญ่จุดประกายความเปลี่ยนบ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณ G Ultimate ที่รักสตูดิโอ Wedding Planner ครบเครื่องเรื่องงานแต่งสนใจโทร0982785123ครีมกันแดดมาดามเจสนใจโทร0635979663สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ IPM Entertain กับดิฉันคิตตี้ปุณดาภวรธนสกุลค่ะและ วันนี้นะคะคิตตี้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับล่อเพลสนะคะของหนังเรื่องมิสเตอร์ดื้อกันท่าเหรียญทองค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์นะคะโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดแล้วล่ะค่ะโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะเพราะว่าหนังเรื่องนี้นะคะจะเต็มไปด้วยความน่ารักและความดื้อที่จะมากระชากหัวใจของคุณผู้ชมทุกๆคนเลยล่ะค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะมิสเตอร์ดื้อกันท่าเหรียญทองภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ผลงานล่าสุดจากเลิกโปรดักชั่นอำนวยงานสร้างโดยยอสเลิกชัยพวงเพชรที่เคยสร้างเสียงฮามาแล้วในแสบสนิทสิทธิ์สายหน้าโดยมีชัยนรงค์แต้มพงษ์นั่งแท่นผู้กำกับภาพยนตร์มิสเตอร์ดื้อกันท่าเหรียญทองเป็นเรื่องราวของดื้อหลานชายผู้คอยกันท่าไม่ให้ใครมาจีบหลินผู้เป็นน้าสาวดื้อคอยกันท่าตั้งแต่สมัยเรียนจนหลินเข้าไปทำงานในกรุงเทพก็ยังคอยกันท่าอยู่ตลอดทำให้หลินอกสงสัยไม่ได้ว่าทำไมดื้อจึงคอยมากันท่าให้เธอไม่มีแฟนเรื่องราววุ่นๆจากคนที่ดื้อต้องคอยกันท่ามีตั้งแต่คุณหมอสุดหล่อในโรงพยาบาลหนุ่มนักดนตรีจอมตื้อนักศึกษาสุดหล่อที่มาขอทำวิจัยในโรงพยาบาลที่แค่ยิ้มก็ทำใจละลายแล้วคราวนี้ไอ้ดื้อต้องงัดกลเม็ด108มาคอยกันท่าไม่ให้ใครมาจีบน้าสาวสุดสวยมิสเตอร์ดื้อกันท่าเหรียญทองเป็นหนังไทยที่น่าดูสนุกฟีลกู๊ดมากมีความฮาของตัวละครที่จัดเต็มใส่มุกฮาทุกเม็ดแต่ละตัวละครไม่มีใครยอมใครชานนท์ในบทดื้อที่ออกมากวนหัวใจคนดูตลอดเวลาและนอกจากนี้หนังยังคงสอดแทรกเรื่องราวของครอบครัวความฝันการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่รวมถึงความรักต้องห้ามซึ่งตอนสุดท้ายหนังค่อนข้างหาบทสรุปให้กับตัวละครได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวไม่ใช่แค่ความฮาแต่ดราม่าก็มาเต็มพร้อมกับฉากปะทะอารมณ์สุดดุเดือดที่จะทำให้คนดูจุกจนน้ำตาซึมเลยทีเดียวค่ะก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นที่หนังจะฉายแล้วนะตื่นเต้นที่หนังจะฉายแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้ครับแล้วก็ขอบคุณนักแสดงทุกคนที่ตั้งใจทำงานครับค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะก็เป็นครั้งแรกที่จะได้ดูหนังเรื่องนี้เนาะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนให้ความสนใจค่ะพี่ๆสื่อก็มาสนใจกันเยอะมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะครับตลอดเวลาที่ถ่ายทำมาก็มีความพร้อมมีความมั่นใจมาตลอดนะฮะนี่เรื่องอะไรเราเรื่องอะไรเพราะแต่วันนี้จะได้ดูก็รู้สึกตื่นเต้นกว่าทุกครั้งฮะรู้สึกมันมีความซัมติงฮะรู้สึกว่าคุณได้ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้คุณออกมาจากโรงแล้วคุณจะมองหน้าผมไม่ติดอีกต่อไปครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนทุกคนเลยครับเราก็เป็นหนังเรื่องที่สองของเราครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างจะมันก็ค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่แทบจะแบกเรื่องไว้คล้ายๆพอๆกับของพี่ก้าวเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ทำให้มันดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายมันจะออกมายังไงก็เดี๋ยวฝากทุกคนติดตามด้วยก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ดีใจฮะที่ได้แบบว่าโอ้ยบูขอโทษนะครับก็ดีใจฮะที่ได้ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็แสดงสุดความสามารถเหมือนเดิมคาแรคเตอร์ก็อย่างที่บอกก็เป็นแขกนะเป็นแขกในตัวแขกเองแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับนนท์ด้วยนักแสดงเก่งๆเยอะแยะมากมายพี่โจ๊กด้วยรับรองว่าถ้าคนดูมาดูไม่ผิดหวังแน่นอนมีความสุขสนุกแน่นอนครับยังไงก็ต้องขอฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะกับภาพยนตร์เรื่องมิสเตอร์ดื้อกันท่าเหรียญทองค่ะซึ่งจะฉายในวันจริงนะคะในวันที่18กันยายน2562นี้ค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง Circus Oriental PassG Ultimate และที่รักสตูดิโอค่ะ IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ